สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mike Vlog นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านราชวัฒน์ครับตามหาร้านดังครับเป็นร้านเนื้อตุ๋นในตำนานครับร้านนี้เขาเปิดมากว่า80ปีแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นบิ๊กสุราชวัฒน์นะครับร้านนี้เปิดมานานกว่า90ปีครับร้านนี้เด็ดจริงๆครับเนื้อทุกชิ้นละลายในปากครับแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับ1ชามนี่จะเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นที่ร้านจะเปิด7โมงนะครับปิด4โมงเย็นส่วนใครที่ไปช่วงเที่ยงๆนี่จะทำใจหน่อยนะครับลูกค้าแน่นมากครับอาจจะต้องรอคิวนิดนึงเมนูที่ผมสั่งในวันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นใส่ทุกอย่างครับถ้วยนี้100บาทแล้วก็อีกถ้วยนึงจะเป็นลวกจิ้มครับ150บาทครับน้ำซุปกลมกล่อมหวานร้านจะอยู่ที่ถนนนครชัยศรีนะครับเขตดุสิตใครที่ต้องการไปก็ลองกดดูตรงคำอธิบายใต้คลิปได้ครับผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดที่จะขับรถยนต์ไปเองก็มีที่จอดรถไม่ไกลกับทางร้านครับจอดแล้วก็เดินมาอีกประมาณ50เมตรเท่านั้นท่านใดสายเนื้อตุ๋นผมแนะนำร้านนี้เลยครับบิ๊กสุก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นราชวัฒน์น้ำซุปเข้มข้นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายสองแล้วครับคนแน่นร้านมากๆครับวันนี้ต้มเนื้อในหม้อเยอะๆครับแล้วก็เอาน้ำซุปมาขายหวานแบบธรรมชาติหวานแบบโบราณร้อยปีครับซึ่งเราไม่ต้องใช้ซอสหรือใช้สิ่งที่เจือปนด้วยรสปรุงแต่งของพวกซอสหรืออะไรต่างๆนะครับเราใช้ความธรรมชาติครับต้มเนื้อเยอะแล้วก็อาศัยเครื่องพะโล อบเชยด้วยกันทำเป็ดพะโล้สมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วปู่ย่าตาทวดไหว้เจ้าก็เอาเป็ดพะโล้ทำเป็ดพะโล้น้ำตาลใส่แดงต้มกากอบเชยเนี้ยคั่วแล้วเคี่ยวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเป็นซีหน่อยแล้วก็เอาสูตรเนี้ยมาต้มเป็ดเนื้อในหม้อนี้ครับเดินมาดูในหม้อนี่เนื้อเยอะเนื้อจะเต็มไปหมดโอ้โหเนื้อครับตอนนี้เกือบจะสองโมงบ่ายสองโมงแล้วใช่ครับก็ยังต้องใช้เนื้อเยอะตลอดโอ้โหเอาน้ำมาขายวันนี้ถึงเย็นครับเย็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้น้ำนี่อร่อยอยู่เสมอหวานแบบธรรมชาติหวานแบบดั้งเดิมครับไม่ต้องใช้ชูรสหรือใส่รสปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นหวานแบบธรรมชาติอร่อยแบบธรรมชาติแบบโบราณเก่าประมาณ890ปีโอ้ร้อยปีอาจารย์พูดเขาครับไม่มีส่วนพิเศษอะไรจากไหนหรอกต้องอาศัยเนื้อดีวัตถุดิบสดใหม่แล้วต้องให้มันได้เยอะขนาดอย่างนี้ให้น้ำมันเนื้อเนี่ยมันจะออกมาละลายไปในน้ำอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนี้ผมต้มแบบหางหมูครับเป็นข้อต้มเนี่ยออกมาเปื่อยอันนี้ต้มจนเปื่อยน้ำที่อันนี้มันเหนียวข้นๆเหนียวสามารถไปใส่ไว้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นพุ่นแข็งแล้วต้องแบบทำให้ขาไอ้เนี่ยนุ่มเหมือนขาหมูครับนี่นุ่มเหมือนขาหมูเนี่ยใช้ช้อนตักเนี่ยขาดแล้วเนี่ยอ๋อครับเนี่ยออกมาเนี่ยเหนียวอย่างเงี้ยขาดเหมือนกับขาหมูครับอันนี้ก็อันนี้เป็นแท่งใหญ่นะครับเนี่ยเป็นแท่งใหญ่ครับกว่าจะต้มให้มันเปื่อยละลายเข้าปากละลายในปากเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วต้องเคี่ยวให้จากแข้งใหญ่ๆเนี่ยเหลือนิดเดียวเพราะมันบดตัวไปครับกลายเป็นน้ำซุปไปอะไรไปอันนี้คือส่วนหัวมันเนี่ยครับส่วนหัวคือส่วนนี้ส่วนบนส่ว
หัวหวงส่วนบนจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับปลายนี่ผมก็ให้ส่วนนึงเพราะว่าปลายนี่ส่วนมากคนกินน้อยกว่าส่วนหัวหมายความว่าส่วนด้านบนอย่างนี้ลงมาจากอันนี้ลงมาข้างล่างคือออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ออกมามันจะเป็นชิ้นๆแบบนี้ขายขนาดนี้เนี่ย4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นเนี่ย200บาทเพราะมันแรงอะส่วนหัวเนี่ยส่วนหัวตรงเนี้ยมันแรงครับแต่ถ้าคนมีกินทะนูลิ้นขนาดอย่างนี้ก็300ถึง500ทะนูลิ้นนะครับเขาก็เอาไม่ใช่จะเอาส่วนหัวให้ทานแล้วเขาก็เอาส่วนปลายส่วนไหนผสมไปอันนี้คือส่วนหัวเนี่ยมีความอร่อยพิเศษที่สุดเลยบรรดาของลิ้นในจอยลิ้นมาแล้วครับเกาเหลาเนื้อตุ๋นโหอันนี้เฮียเจ้าของร้านบอกว่าตุ๋นประมาณ4ชั่วโมงนะครับโหเป็นแก้วเนื้อเอ้ยละลายโอ้โหโคตรละลายครับเนื้อดีมากเนื้อหนาๆครับบิ๊กสุก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นราชวัตรอันนี้ทำน้ำจิ้มราดเองช่ำๆครับโอ้เท่าไหร่หายเลยเมื่อกี้ผมใส่ชิ้นใหญ่มากเลยนะมันละลายไปเลยครับไส้โอ้โหอันนี้เมนูเป็นเมนูเนื้อลวกนะครับ150บาทลิ้นโอ้โหมันต้องอย่างนี้โอ้ลิ้นละลายโอ้โอ้ผมชอบมากเลยดูดิดูเอ็นนี่ต่อเลยคำใหญ่ๆอย่างนี้แหละละลายทุกชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นหรือว่าเป็นลิ้นหรือว่าเป็นไส้ละลายทุกชิ้นแล้วน้ำซุปนี่หวานอร่อยมากอ
โอ้ดีโอเคครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามซอยชุมชนสันติสุขครับโคตรดีร้านเปิดทุกวันครับ 7:00 ถึง 4:00 เย็นอันนี้ขนาดผมมาบ่าย 2:00 นะยังแบบคนแน่นร้านนะครับก็ผมชอบเอ็นนี้มากเลยดูดิเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยผมโคตรชอบเลยครับเอ็นเนื้อชิ้นใหญ่ผมแนะนำเลยโคตรดีไม่เคยกินเนื้อตุ๋นดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับขนาดไส้ยังแบบไส้ยังละลายอ่ะแล้วก็ใครที่ขับรถยนต์มามีที่จอดรถยนต์นะครับอยู่ซอยถัดไปใกล้ๆตรงนี้ส่วนมอไซค์ก็ง่ายๆครับหาที่จอดได้เลยจริงๆครับร้านเปิด 7:00 ปิด 4:00 เปิดทุกวันนะครับอยู่ตรงแถวย่านราชวัตรแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับซอยชุมชนสันติสุขเดี๋ยวใต้คลิปผมจะแปะลิงก์ Google Map ไว้ให้ครับก็ใครที่อยากจะตามผมมาก็กดดูแมปข้างล่างได้เลยครับกระหล่อมเนื้อ150 บาทราคาไม่แรงนะผมว่าคุณภาพแบบโคตรดีอย่างชอบเลยซุปกลมกล่อมหวานโคตรดีโอเคครับแนะนำเลยครับบิ๊กสุก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นราชวัตรโอ้โหโคตรเด็ดโคตรดีโคตรแบบดีสุดๆเลยคือผมเข้าใจผิดว่าไอ้เกาเหลาที่ผมสั่งมัน150จริงๆมันแค่ร้อยเดียวเองครับแล้วก็คือชามสีขาวเนี่ยเขาขายร้อยเดียวแล้วก็ลวกจิ้มที่ผมสั่งมาตอนหลังเนี่ยมัน150 บาทเองราคาโคตรถูกอะบอกเลยเนื้อเน้นๆแน่นๆบรรยากาศก็จะนั่งแบบริมข้างถนนอย่างเงี้ยนะริมฟุตบาทอย่างเงี้ยผมชอบฟิลแบบประมาณนี้มากเลยผมชอบนั่งทานข้าวแบบฟิลข้างถนนแล้วก็แบบดูเมืองแบบเมืองเป็นเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชิลมากแต่จริงๆก็มีด้านในให้นั่งด้วยนะครับข้างในนี่ผมรู้สึกว่าจะร้อนผมก็เลยมานั่งตรงริมฟุตบาทโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ